สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักผมออกเดินทางไปประจวบคีรีขันธ์ตั้งแต่เมื่อวานแต่เผอิญได้รับโทรศัพท์จากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์บอกว่าไม่ต้องเดินทางไปถึงประจวบก็ได้เพราะว่าวนอุทยานหรือป่าที่มีต้นจันหอมขึ้นแล้วก็มีการตัดฟันแปรรูปมาส่งสำหรับทำประกอบพระโกฏที่สำนักงานช่างสิบหมู่นั่นนะอยู่ที่ป่ากุยบุรีห่างจากหัวหินไป40กิโลแล้วก็เลี้ยวขวาเข้าไปในป่าประมาณอีก10กิโลที่ตรงนั้นท่านหัวหน้าอุทยานท่านก็จะรออยู่แล้วก็ตัวท่านผู้ว่าราชการท่านก็มีธุระที่หัวหินในวันนี้อย่ากระนั้นเลยอย่าเดินทางไปที่โน่นคือท่านจะต้องมาอยู่ในวันเสาร์ที่หัวหินผมก็เลยเปลี่ยนแปลงการเดินทางเมื่อวานนี้ก็เลยมานอนที่โรงแรมมาเจสติกหรือเรียกกันใหม่ว่าโรงแรมอิมพีเรียลริมทะเลแล้วก็เช้าวันนี้ก็เดินทางไปยังป่ากุยบุรีพร้อมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อจะได้ถ่ายทำรายการเอามาให้ท่านได้ชมว่าต้นจันหอมเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงผมก็เพิ่งได้รับความรู้เกี่ยวกับเรื่องต้นจันเนี่ยแต่ยังไม่ได้เห็นต้นจันที่เรียกว่าต้นจันหอมเพียงแต่รู้ว่าเคยเห็นลูกจันตั้งแต่สมัยยังเด็กโตขึ้นเป็นหนุ่มก็ยังเห็นลูกจันอยู่ประปรายแต่เชื่อว่าผู้คนในปัจจุบันเนี่ยถ้าอายุต่ำกว่า40ลงมานี่เข้าใจว่าคงจะไม่รู้จักลูกจันทร์บางคนเคยเห็นแต่คงยังเล็กมากจนกระทั่งจำความไม่ได้สำหรับผู้หญิงนั้นความจำออกจะดีกว่าเด็กผู้ชายก็คงจะนึกออกว่าเมื่อตอนสมัยยังอยู่โรงเรียนมัธยมเนี่ยก็จะมีคนเอาลูกจันทร์มาแล้วก็ต่างมาเอามาขัดถูแล้วก็มาดมมันมีกลิ่นหอมอ่อนๆคงจะจำกันได้นะครับแต่สำหรับวัยรุ่นในปัจจุบันนี้ถ้าถามว่าลูกจันทร์หน้าตาเป็นยังไงไม่รู้จักไม่รู้จักบางคนพอถามปั๊บว่ารู้จักลูกจันทร์ไหมอ๋อรู้จักข้าวหลามไงแล้วขายอยู่ที่นครปฐมอ่ะเราบอกไม่ใช่นั่นเขาชื่อลูกจันทร์คนทำข้าวหลามนะก็ชื่อแม่ลูกจันทร์แล้วตอนนี้ก็เพิ่งจะเสียชีวิตไปลูกๆเขาก็ทำต่อจนกระทั่งข้าวหลามแม่ลูกจันทร์นี่ขึ้นชื่อลือชาว่าเป็นข้าวหลามที่อร่อยที่สุดในโลกอ๋อเป็นอย่างนั้นไปเหรอวัยรุ่นเขาก็บอกกันลูกจันทร์กับลูกอินเนี่ยนะครับมันคู่กันมันเหมือนแฝดผมก็จำไม่ได้ว่าเคยเห็นลูกอินหรือเปล่ายอมล้ำลึกชาติอยู่มันก็ไม่ผุดขึ้นมาสักทีนึงเห็นแต่ลูกจันทร์ในระยะหลังมาตั้งแต่แก่เท่าเหลาเย่เข้าเนี่ยไม่เคยเห็นลูกจันทร์อีกเลยเพราะว่าเด็กวัยรุ่นในสมัยนี้เขาไม่นิยมของที่เป็นธรรมชาติอย่างแต่ก่อนจะว่าเขาไม่นิยมก็ไม่ได้มันเป็นเพราะว่าลูกจันทร์นั้นมันหมดสมัยไปแล้วนะครับเมื่อเป็นเช่นนี้การที่มีข่าวออกมาว่าไปตัดฟันไม้จันหอมแปรรูปมาประทำพระโกฏประกอบพระลองต้นจันเป็นหน้าตาเป็นยังไงก็อยากจะใ
คนในปัจจุบันได้รู้ผมถึงดั้นด้นลงไปที่ป่ากุยบุรีด้วยประการฉะนี้นะครับไปถึงแล้วได้ความยังไงก็กลับมาเล่าสู่กันฟังอีกทีหนึ่งเมื่อตัดต่อรายการเรียบร้อยแล้วก็คงจะออกรายการให้ท่านได้ชมในวันอาทิตย์เดือนมีนาคมอาจจะเป็นเดือนมีนาคมราวๆอาทิตย์ที่อะไรผมก็ยังไม่ได้เปิดปฏิทินดูเดี๋ยวขอเปิดปฏิทินดูก่อนนะครับวันพรุ่งนี้วันที่17ครอบจักรวาลเสนอรายการสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์เสด็จพระดำเนินทอดกฐิน9ประเทศ9วัดครับพรุ่งนี้เป็นเรื่องทอดกฐินนะฮะซึ่งทรงทำอุทิศส่วนกุศลถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อทรงเจริญพระชนมายุ872พรรษาแล้วก็พระองค์ท่านนั้นทรงมีพระชนมายุ76พรรษาก็มีการทอดกฐินติดกัน2ปีปี2541เป็นทอดกฐิน9วัด9ประเทศ2542ซึ่งพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุ6รอบ72พรรษาพระองค์ท่าน76พรรษาก็มีการทอดกฐิน76จังหวัดครับเป็นอย่างนี้นะครับนั่นก็เป็นรายการครอบจักรวาลทอดกฐินในวันพรุ่งนี้เวลา 8:00 น.ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง5สนามเป้าหลังเคารพธงชาติประเทศประไทยแล้วมีรายการขั้นนิดหนึ่งพอถึง 8:05 นก็เริ่มรายการครอบจักรวาลครับเวลาใหม่นี้ผู้คนชอบอกชอบใจกันมากแต่บางคนที่นอนตื่นสายบอกว่าแม่มันต้องตื่นมาดูอันที่จริงนะครับผู้ซึ่งเป็นแฟนรายการครอบจักรวาลเนี่ยราวๆสัก7โมงก็ตื่นกันแล้วราวๆ7โมงก็ตื่นแล้วนอกจากจะเป็นคนที่เป็นมหาบุรุษมหาสตรีซึ่งจะต้องตื่นไม่ทันในการที่จะดูรายการครอบจักรวาลเวลา 8:00 นมหาบุรุษมหาสตรีนั้นเขามีอย่างนี้ครับนอนดึกตื่นสายกินง่ายอิ่มยากพูดมากทำงานน้อยหิวโมโหอิ่มง่วงใครมีชีวิตเหมือนกับที่ผมพูดนี้ถือได้ว่าเป็นมหาบุรุษสำหรับชายและถือว่าเป็นมหาสตรีสำหรับหญิงครับผู้ซึ่งไม่ใช่มหาบุรุษและมหาสตรีก็สามารถที่จะรับชมรายการในเวลา 8:00 นได้พอจบรายการ 8:00 นครึ่งก็ไปธุระปะปังตามสบายแทนที่จะเป็นเวลา 9:00 นอย่างแต่ก่อนกว่าจะจบ 9:00 นครึ่งแต่งเนื้อแต่งตัว10โมงเช้าออกไปทำอะไรก็ไม่สะดวกแล้วเพราะฉะนั้นการขานรับเวลา 8:00 นี้มีจำนวนมากกว่า 9:00 อย่างสมัยก่อน 9:00 9:00 ครึ่ง10โมงกว่าจะออกจากบ้านทำอะไรก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นเวลาใหม่นี้ชอบอกชอบใจกันนะครับวันที่17ก็เป็นเรื่องทอดกฐินวันที่24เป็นเรื่องเสด็จพระดำเนินขึ้นภูเขาทองครับเรื่องของเรื่องก็คือว่าทรงพระปรารภกับคุณหมอป
ราเสิร์ตปราสาททองโอสถในการที่คุณหมอเข้าไปเฝ้าก็จะรับสั่งเรื่องอะไรก็ไม่ทราบก็มารับสั่งตอนหนึ่งว่าเออภูเขาทองเนี่ยนะน้องของฉันเคยขึ้นมาแล้วแต่ฉันไม่เคยขึ้นภูเขาทองเลยคุณหมอประเสริฐก็บอกว่าถ้าจะเสด็จพระดำเนินขึ้นภูเขาทองก็รับสนองพระเดชพระคุณได้แต่การขึ้นภูเขาทองนั้นจะต้องมีการเดินขึ้นไปคุณหมอเกรงว่าจะทรงพระดำเนินขึ้นไปถึงยอดภูเขาทองจะเหนื่อยยากลำบากพระวรกายแต่ในเมื่อกราบบังคมทูลว่าจะสนองพระเดชพระคุณให้เสด็จขึ้นภูเขาทองได้คุณหมอก็ไปเอาเกี้ยวสำหรับแบกหามสำหรับมีคนนั่งบนเกี้ยวมาจากเมืองกุ้ยลินพอมาถึงปั๊บก็หาคนแบกสิก็ติดต่อได้ว่าตำรวจ191เขาก็บอกว่าเขาจะรับสนองพระเดชพระคุณได้โดยพลตำรวจโทวัชรพลก็เป็นผู้จัดการในเรื่องนี้จัดให้ตำรวจเป็นคนนั่งทำนองว่าสมเด็จท่านประทับแล้วก็ให้ตำรวจเป็นคนแบกทั้งหน้าทั้งหลังปรากฏว่าแบกกันไม่เป็นครับการแบกเกี้ยวขึ้นที่สูงเนี่ยมันเป็นที่ลาดชันคนที่แบกอยู่ข้างหน้าจะต้องย่อตัวคนที่แบกอยู่ทางด้านหลังจะต้องยกคานให้เสมอคราวนี้ตัวเองแบกไม่เป็นพอเริ่มทำการแบกปั๊บพอขึ้นที่สูงหน่อยเช่นขึ้นบันไดทดลองขึ้นบันไดดูคนที่นั่งเป็นทำนองว่าเป็นสมเด็จประทับอยู่บนเกี้ยวก็ตกลงมาครับก็ทำอย่างนี้ก็คุณหมอก็บอกว่ามันไม่ได้หรอกครั้นจะไปเอาคนที่แบกเกี้ยวจากกุ้ยลิ้นมามันก็เป็นเรื่องใหญ่อย่ากันนั้นเลยเราเอาเกี้ยวไว้สำหรับเวลาทรงพระดำเนินไม่ไหวแล้วก็ค่อยๆหามเกี้ยวขึ้นไปดีกว่าแทนที่จะแบกให้หามเกี้ยวในตอนที่ไม่ลาดชันมากนักแต่ในที่สุดทรงพระดำเนินขึ้นเองครับไม่น่าเชื่อว่าทรงพระดำเนินขึ้นเองได้ครับโดยมีคุณสดแดงเอียดเจ้าหน้าที่อาวุโสของศิลปากรซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องโบราณคดีได้เดินอธิบายถวายคำอธิบายจนกระทั่งเพลิดเพลินทรงพระดำเนินขึ้นมาจนกระทั่งถึงยอดภูเขาทองเป็นผลสำเร็จจากนั้นก็ได้ทอดพระเดชภูเขาทองด้วยสายตานกมองเห็นพระบรมมหาราชวังมองเห็นสนามหลวงเห็นวังต่างๆและก็สภาพของกรุงเทพอย่างชัดเจนจนกระทั่งมาอีกด้านหนึ่งได้เห็นโบสถ์วัดสะเก็ดซึ่งโบสถ์วัดสะเก็ดเนี่ยนะครับเป็นโบสถ์เก่าแก่ก็ทรุดโทรมไปตามกาลเวลาโดยเฉพาะเครื่องบนหรือหลังคาโบสถ์ทางพลเอกเปรมตินสุรานนท์ได้มีศรัทธาเปลี่ยนหลังคาส่วนที่ชำรุดครั้งหนึ่งแล้วแต่การเปลี่ยนหลังคาเนี่ยครับจะเปลี่ยนแต่เฉพาะส่วนที่ชำรุดพอส่วนที่ชำรุดมันดีขึ้นมาแล้วมันก็จะฉุดส่วนที่ยังไม่ได้เปลี่ยนให้ทรุดลงมาได้อีกเมื่อเป็นเช่นนี้
ทางคุณหมอประเสริฐซึ่งเป็นลูกศิษย์วัดพระวัดสะเกดเป็นลูกศิษย์สมเด็จเกี่ยวก็ดอยบอกมาว่านั่นเป็นโบสถ์ที่เก่าแก่ตอนนี้หลังคาโบสถ์เนี่ยมันทรุดโทรมก็อยากจะกราบบังคมทูลให้เป็นประธานในการทอดผ้าป่าเพื่อจะนำเงินมาสร้างมาเปลี่ยนหลังคาโบสถ์วัดสะเกดทรงรับเจ้านายนะถ้าทรงรับท่านไม่รับสั่งมากหรอกครับท่านก็ทรงรับแค่นั้นพอจากนั้นก็เป็นเรื่องของคณะกรรมการที่จัดการทอดผ้าป่าปรากฏว่ามีผู้ร่วมในเรื่องการทำกุศลเปลี่ยนหลังคาโบสถ์วัดสะเกดเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะข้าราชบริพารของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงทำให้ได้เงินทั้งหมดเนี่ยนะครับสัก20กว่าล้านเพียงพอในการที่รื้อหลังคาโบสถ์แล้วก็เปลี่ยนหลังคาโบสถ์ใหม่ตลอดจนบูรณะโบสถ์จนกระทั่งเรียบร้อยสวยงามคงทนจนกระทั่งทุกวันนี้เป็นพระกรณียกิจเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาที่เราได้เห็นมาจนกระทั่งถึงในปัจจุบันนี้นั่นก็เป็นพระกรณียกิจทางด้านศาสนานอกเหนือจากการทอดกฐินแล้วยังมีอีกหลายต่อหลายอย่างนะครับหลายต่อหลายอย่างด้วยกันที่ทรงบำเพ็ญไว้ตลอดเราไม่ค่อยได้รู้พอเมื่อสิ้นพระชนแล้วถึงรู้ว่าโอ้โหทรงตั้งมูลนิธิทรงตั้งสิ่งซึ่งเป็นสาธารณประโยชน์มากมายหลายต่อหลายอย่างในกรณีที่เกี่ยวกับพระศาสนาทางครอบจักรวาลก็จะนำเสนอเป็นสองอย่างคือทางฝ่ายทอดกฐิน9วัดในวันอาทิตย์ที่17และก็ในวันอาทิตย์ที่24ก็เป็นเสด็จพระดำเนินขึ้นภูเขาทองต่อจากนั้นพอวันที่เข้าใจว่าวันที่3นะเดี๋ยวผมขอดูก่อนวันที่วันอาทิตย์เดี๋ยวตาหูตามันก็ไม่ค่อยดีวันอาทิตย์ที่2นะฮะอาทิตย์ที่2มีนาคมก็จะเป็นเรื่องไม้จันหอมจากป่ากุยบุรีซึ่งนำมาประกอบเป็นพระโกฏครับนี่ก็ท่านก็คอยดูเอาก็แล้วกันตามวันเวลาที่ผมบอกใกล้ๆวันผมจะเรียนให้ทราบอีกครั้งหนึ่งครับท่านผู้ฟังที่รักครับชีวิตผมนี่ไม่ทราบว่าเป็นยังไงต้องอยู่ใกล้คลองมาโดยตลอดตั้งแต่เล็กพอเห็นคลองเห็นแม่น้ำก็นึกถึงความหลังครั้งเก่าขึ้นมาทุกครั้งไปทั้งนี้ก็เห็นจะเป็นด้วยว่าทางบรรพบุรุษของผมได้เกี่ยวข้องกับการขุดคลองอยู่เสมออย่างเช่นเจ้าสัวยิ้มหรือพระยาพิสนสมบัติบริบูรณ์ซึ่งเดิมเมื่อครั้งเป็นพระภาษีสมบัติบริบูรณ์ก็ได้ขุดคลองภาษีเจริญเชื่อมระหว่างแม่น้ำท่าจีนหรือแม่น้ำนครชัยศรีมาออกคลองบางกอกใหญ่ที่ริมวัดปากน้ำนั่นก็เจ้าสัวยิ้มหรือพระยาพิสนสมบัติบริบูรณ์นั้นเป็นท่านบิดาของย่าของผมแล้วก็ลูกเจ้าสัวยิ้มลูกพระยาพิสนหลวงสาธรราชายุกหรือเจ้าสัวยม
ซึ่งเป็นพี่ของย่าผมก็ขุดคลองสาทรเชื่อมจากคลองสารแดงมาออกแม่น้ำเจ้าพระยานั่นก็เกี่ยวกับเรื่องคลองอีกแต่คลองสาทรนั้นได้ขุดในปีรัชกาลที่5ส่วนคลองภาษีเจริญนั้นขุดในรัชกาลที่4เหตุผลในการที่ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตขุดคลองเนี่ยนะครับก็เพื่อว่าจะเป็นเส้นทางลำเลียงสินค้าออกสำคัญสินค้านั้นคือน้ำตาลครับน้ำตาลแต่ก่อนนี้ในบริเวณนครชัยศรีเรื่อยไปจนกระทั่งถึงแถวแถวทางราชบุรีก็จะเป็นที่ปลูกอ้อยสำหรับทำน้ำตาลแต่ก็การขนส่งน้ำตาลนั้นก็ต้องมาตามลำคลองเดิมซึ่งคดเคี้ยวแล้วก็แคบทำให้การขนส่งไม่สะดวกพอถึงรัชกาลที่4ก็เริ่มขุดครับขุดคลองแก้เป็นคลองมหาสวัสดิ์ก่อนคลองมหาสวัสดิ์นั้นขุดในเรื่องเชื่อมคลองเจดีย์บูชาซึ่งมีพระปฐมเจดีย์อยู่มาเชื่อมต่อเป็นคลองมหาสวัสดิ์พอหลังจากนั้นมาก็มีการขุดคลองดำเนินสะดวกจากแม่น้ำแม่กลองมาออกที่บางยางแม่น้ำนครชัยศรีเชื่อมระหว่างแม่น้ำนครชัยศรีหรือแม่น้ำท่าจีนกับแม่น้ำแม่กลองมาเชื่อมต่อกับคลองภาษีเจริญซึ่งขุดมาออกคลองบางกอกใหญ่แม่น้ำเจ้าพระยาจากแม่น้ำท่าจีนอีกต่อหนึ่งก็ทำให้เป็นเส้นทางขนส่งที่สำคัญสำหรับที่จะส่งผลิตผลคือส่งน้ำตาลออกมาเป็นสินค้าออกนั่นก็เป็นเรื่องในสมัยรัชกาลที่4นะครับคลองภาษีเจริญหรือคลองดำเนินสะดวกเดี๋ยวนี้ก็ยังใช้เป็นที่สัญจรไปมาอยู่ผมได้เห็นคลองภาษีเจริญช่วงที่ผ่านกระทุ่มแบนก็นึกถึงว่าอยากจะล่องคลองภาษีเจริญสักครั้งหนึ่งแต่ก็ทำไม่ได้เพราะว่ามันมีบางตอนซึ่งดร.สุวิทย์รัศมิภูติท่านบอกว่าจะต้องมีการลากเรือขึ้นแล้วก็ไปต่อจากน้ำในคลองอีกแห่งหนึ่งก็ยังไม่ได้เห็นประจักษ์แก่ตาก็ยังไม่ทราบว่าจะทำยังไงสำหรับคลองภาษีเจริญแต่สำหรับคลองดำเนินสะดวกนี่นะครับผมได้ไปที่ปลายคลองเคยไปที่กลางคลองในแถวแถวบ้านแพ้วมีร้านอาหารที่อร่อยอยู่ร้านหนึ่งที่บ้านแพ้วนะครับคลองดำเนินสะดวกยาวทั้งหมด32กิโลเมตรแบ่งออกเป็นหลักทั้งหมด8หลักความยาวแต่ละหลัก4กิโลเมตรจากประตูบางยางที่นครชัยศรีมาจนกระทั่งถึงบางนกแขวกประตูน้ำบางนกแขวกซึ่งเป็นช่วงหลักที่8ผมได้ไปที่หลักที่8มาแล้วเพราะว่าตรงนั้นเป็นวัดแม่พระบังเกิดก็อยากจะล่องคลองดำเนินสะดวกสักครั้งหนึ่งก็ไม่สมปรารถนาต้องให้ผู้รู้เผอิญดร.สุวิทย์รัชมิภูติท่านมีธุระที่จะต้องไปดูที่ดินของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ซึ่งอยู่ริมคลองดำเนินสะดวกว่าจะทำเป็นตลาดน้ำแห่งใหม่
หรือจะมีการทำอะไรให้มันเจริญกว่าทุกวันทุกวันนี้ก็จะไปดูกันในวันมาฆบูชาวันที่21ที่จะถึงนี้ดร.สุวิทย์ชวนให้ผมไปด้วยกันผมก็กระโดดงับเข้าทันทีเลยทีเดียวเพราะว่าต้องการที่จะล่องคลองดำเนินสะดวกนี้อยู่แล้วก็จะได้เป็นทางว่าไปดูทางหนีทีไล่ซะก่อนพอถึงต่อมาทีหลังเราก็จะได้เดินทางแล้วก็ว่าจ้างเรือเขาล่องตลอดคลอง32กิโลเมตรมันก็เป็นเรื่องที่ทางดร.สุวิทย์เนี่ยเคยจัดทัวร์อยู่แล้วพอมาตอนหลังนี่ท่านไม่ค่อยได้จัดทัวร์ทัวร์ลำคลองเนี่ยนะครับท่านเคยจัดถวายสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์มาแล้วถึง2ครั้งผมก็จะต้องถามท่านว่าไปยังไงเช่าเรืออะไรตรงไหนซึ่งแน่นอนละถ้าเป็นกระบวนเสด็จทุกอย่างมันก็คงจะเรียบร้อยแต่การที่จะไปล่องตามลำพังของชาวบ้านอย่างเราเนี่ยก็ต้องรู้ทางหนีทีไล่ก่อนว่าจะต้องเช่าเรือยังไงผมน่ะไม่ชอบเรือหางยาวเพราะเสียงมันดังทำอะไรก็ไม่ได้คุยกันก็ไม่รู้เรื่องได้ตั้งงาบ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 พูดกันก็ไม่รู้อะไรนะอะไรนะอะไรนะก็จะต้องหาเรือที่เรียกว่ามันเป็นเรือที่เขาใช้เครื่องรถยนต์ใช้เครื่องสี่สูบแล้วก็มีท่อไอเสียเรียบร้อยมีไซเลนเซอร์เรียบร้อยไม่ใช่ทะลุท่อไอเสียให้มันดังแผดเสียงก้องไปทั่วสองฝั่งน้ำจนกระทั่งคนขับเรือเนี่ยเรียกตรวจหูปรากฏว่าอาการได้ยินของหูนี่เสื่อมตลอดไม่เชื่อเราไปถามดูเถอะครับท่านจะเห็นได้ว่าคนที่มีอาชีพขับเรือหางยาวเนี่ยพูดจากันด้วยสำเนียงที่เรียกว่าตะโกนเลยไม่อย่างนั้นเขาก็ไม่ได้ยินเพราะว่าประสาทหูที่โดนไอ้คลื่นเสียงเกิน85เดซิเบลมาทุกเมื่อเชื่อวันเนี่ยมันค่อยๆบั่นทอนอาการได้ยินลงไปทีละน้อยทีละน้อยบอกเขาก็ไม่เชื่อครับเขาคิดว่าเสียงที่ดังแผดแก้วหูเนี่ยแสบแก้วหูเนี่ยมันเป็นการบำเรอใจเรียกว่ากระตุ้นให้เขามีแรงที่จะทำงานทำการก็ไม่ว่ากันตัวใครก็ตัวมันแต่สำหรับไอ้ตัวเรานี่สิครับเวลาไปนั่งเรือแบบนี้เข้ามันจะตายถ้าใช้เอียร์มัฟปิดหูไว้ทั้งสองข้างเหมือนอย่างเวลาที่เป็ดช่างของเครื่องบินเขาใช้กันมันก็จะไม่ได้ยินคนที่พูดกันเราไม่ใช่คนใบ้นี่ครับจะได้พูดภาษามือเพราะฉะนั้นก็ต้องเลือกเรือเนี่ยเป็นปัญหาสำคัญเมื่อไรผมหาเรือแบบที่มีเสียงเหมือนกับรถยนต์เครื่องของรถยนต์นั่นแหละครับผมถึงจะไปกันสักทีหนึ่งระหว่างนี้วันที่21เนี่ยก็จะต้องไปชิมลางกับดร.สุวิทย์รัศมิภูติซึ่งทางทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เห็นเป็นผู้เชี่ยวชาญก็ขอร้องให้ไปดูว่าจะมีหนทางทำอะไรให้มันเจริญมากกว่าทุกวันนี้ผมก็ถือโอกาสติดตามไปด้วยไปมาแล้วก็จะเล่าให้ฟังตอนนี้ผมก็มาเปิดดูเรื่องของคลองในกรุงเทพซึ่งผู้ซึ่งเป็นนักวิชาการหลายท่านได้รวบรวมมาไว้เช่นคุณปิยวาทบุญนาคคุณดวงพรนพคุณและคุณสุวัฒนาท
ธาดาลิติซึ่งล้วนแล้วจะเป็นครูบาอาจารย์ได้รวบรวมคลองในกรุงเทพเอาไว้เป็นบรรทัดฐานเลยทีเดียวครับก็ทำให้ผมรู้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องคลองที่บรรพบุรุษผมได้ขุดขึ้นอย่างเช่นคลองมหาสวัสดิ์เนี่ยขุดก่อนที่จะมีคลองดำเนินสะดวกรัชกาลที่4โปรดให้ขุดคลองมหาสวัสดิ์เป็นคลองเก่าเชื่อมต่อกับคลองเจดีย์บูชาคลองเก่านี่นะครับไปเชื่อมต่อที่คลองเจดีย์บูชาแล้วก็เป็นคลองมหาสวัสดิ์ที่ขุดใหม่ยาวถึง684เส้นคลองเก่านั้นขุดแก้เพียงแค่8เส้นพอขุดเสร็จแล้วก็ให้แบ่งที่นา2ฝั่งคลองในแขวงเมืองนนทบุรีและแขวงเมืองนครชัยศรีจำนวน 16,200 ไร่ออกเป็น50ส่วนส่วนละ324ไร่แล้วยกที่นาดังกล่าวแบ่งพระราชทานแก่พระราชโอรสพระราชธิดาแต่เนื่องจากเจ้านายที่ได้รับพระราชทานที่นายังทรงพระเยาว์อยู่มากจึงไม่ทรงสามารถดูแลนาที่ได้รับพระราชทานได้ต้องปล่อยให้มีผู้จัดการแทนพระองค์หรือผู้อื่นเข้าไปทำนากันตามใจชอบผมยังจำได้ว่าส่วนหนึ่ง324ไร่เนี่ยเป็นที่ดินของที่ได้รับพระราชทานเป็นพระราชมรดกของทางบัญชีหนึ่งของทางทุนกระหม่อมอัสดางซึ่งผมได้เป็นผู้จัดการดูแลอยู่พักหนึ่งยังจำได้ที่คลองมหาสวัสดิ์นี่324ไร่ต่อกับฝั่งคลองยงอีก 1,600 กว่าไร่นะครับก็ยังจำได้ดีอยู่ทีนี้มาว่ากันถึงเรื่องคลองภาษีเจริญพระภาษีสมบัติบริบูรณ์เจ้าสวยยิ้มเจ้าภาษีฝิ่นได้กราบบังคมทูลขอพระราชทานขุดคลองจากบ้านดอนไก่ดีหรือดอนกะดีแขวงเมืองสมุทรสาครมาออกคลองบางกอกใหญ่ริมวัดปากน้ำเพื่อประโยชน์ในการค้าขายรัชกาลที่4ทรงเป็นห่วงว่าจะไม่มีเงินทุนในการขุดคลองอย่างเพียงพอแต่พระภาษีสมบัติบริบูรณ์ได้ยืนยันความคิดเดิมอ้างว่าเมืองอื่นไม่เอาเงินแผ่นดินมาใช้ในการขุดคลองแต่ใช้วิธีเรียรายกันถ้าไม่พอขอให้รัฐบาลช่วยแต่สำหรับคลองนี้พระภาษีสมบัติบริบูรณ์เสนอความคิดเห็นเป็น2ประการคือประการแรกเรียกเก็บเงินจากเรือแพที่เดินเข้าออกคลองนี้ประการที่2ตั้งโรงหวยที่เมืองนครชัยศรีและเมืองสมุทรสาคร3ปีโดยเอาเงินที่ได้มาเป็นค่าจ้างขุดคลองแต่ในที่สุดรัชกาลที่4โปรดเกล้าให้พระภาษีสมบัติบริบูรณ์เป็นแม่กองขุดคลองนี้โดยให้ใช้วิธีหักเงินภาษีฝิ่นซึ่งเป็นส่วนที่พระภาษีสมบัติบริบูรณ์จะต้องส่งให้แก่รัฐบาลแล้วก็พระราชทานเป็นค่าจ้างในการขุดคลองและได้รับพระชานชื่อต่อมาว่าคลองภาษีเจริญ คลองภาษีเจริญ ก็เป็นกลายเป็นคลองสำคัญในการคมนาคมขนส่งและค้าขายจากหัวเมืองในแม่น้ำนครชัยศรีกับกรุงเทพแล้วเมื่อมีการขุดคลองดำเนินสะดวกขึ้น ก็ทำให้คลองภาษีเจริญต่อกับคลองดำเนินสะดวกทำให้การค้าขาย ระหว่างเมืองแม่กลองเมืองมหาชัยและกรุงเทพก็สะดวกขึ้นการที่พระภาษีสมบัติบริบูรณ์ให้มีการขุดคลองภาษีเจริญขึ้น
เพราะว่านอกจากจะเป็นทางค้าขายสะดวกรวดเร็วในการขนส่งอ้อยและน้ำตาลทั่วไปแล้วยังเป็นเพราะว่าพระภาษีสมบัติบริบูรณ์มีโรงหีบอ้อยทำน้ำตาลอยู่ที่บ้านดอนไก่ดีการขุดคลองนี้ก็เป็นประโยชน์ในธุรกิจค้าน้ำตาลของพระภาษีสมบัติบริบูรณ์ด้วยนั่นก็เป็นเรื่องของคลองภาษีเจริญนะครับพอถึงคลองดำเนินสะดวกก็เช่นเดียวกันเจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์สมุหพระกลาโหมช่วงบุญนาคขุดขึ้นในปี2409มาสำเร็จในปี2411เชื่อมระหว่างแม่น้ำท่าจีนตำบลบางยางกับแม่น้ำแม่กลองที่ตำบลบางนกแขวกขุดเสร็จ2411นี่ก็เจ้าพระยาศรีสุริยวงศ์ออกเงินค่าขุดคลอง 80,000 บาทแล้วก็รัชกาลที่4สมทบในการขุดคลองอีก 320,000 บาทนี่ก็ทำให้คลองดำเนินสะดวกสำเร็จและเป็นเส้นทางคมนาคมระหว่างแม่กลองกับแม่น้ำท่าจีนจนถึงในปัจจุบันนี้ครับผมไปคลองดำเนินสะดวกในวันมาฆะนี้แล้วก็สภาพสองฝั่งคลองเนี่ยมีอะไรโดยเฉพาะมีอยู่ตอนเสด็จประพาสต้นครับบ้านเจ๊กขวดบ้านเจ๊กขวดที่เสด็จขึ้นไปทรงทำครัวที่บ้านเจ๊กขวดนั้นเดี๋ยวนี้ก็อยู่ริมคลองดำเนินสะดวกแห่งนี้ก็จะตามรอยประพาสต้นไปดูแล้วก็กลับมาเล่าสู่กันฟังกันสวัสดีครับ